ว่าทางด้านของแอนจักรพงศ์ค่ะมีการปิดดีลอยู่ที่581ล้านนะคะ JKN เนี่ยขายหุ้นให้กับมิสยูนิเวิร์ส 50% ค่ะให้แก่ Legacy Holding Group USA นะคะจำนวนทั้งสิ้น500หุ้นด้วยกันค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนอาจจะติดตามเรื่องนี้นะคะบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนเนี่ยได้มีการทำหนังสือแจ้งมายังตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ครั้งที่2ครับ2567เนี่ยมีมติรับทราบนะคะว่า JKN Global Group Content เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ100ของหุ้นทั้งหมดนะคะได้มีการขายหุ้นสามัญก็คือ JKN Legacy บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจในองค์กรนางงามจักรวาลนั่นแหละค่ะแล้วก็ครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลให้แก่ Legacy Holding Group USA จำนวนทั้งสิ้น500หุ้นมูลค่าอยู่ที่หุ้นละ $0.0001 ดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นร้อยละ50ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy ต้องบอกว่ามีราคาเท่ากับ16ล้านดอลลาร์หรือว่าอยู่ที่581ล้าน 920,000 บาทโดยได้มีการเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือ LHG ในฐานะผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วในวันที่20ตุลา2566ค่ะคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน2567ทางนี้ค่ะบริษัทกับ LHG เนี่ยได้มีการแบ่งสรรความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรก็คือ1เลยทางด้านของ LHG สำนักงานใหญ่ในประเทศเม็กซิโกเนี่ยผู้ดูแลรับผิดชอบเขตอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้ส่วน2ค่ะบริษัทสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่เอเชียแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดนั่นเองค่ะ